ครับสวัสดีครับเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะวันอังคารว่างช่วงเช้านะฮะก็เลยอัดคลิปสักหน่อยนะครับโปรดักชันณปัจจุบันคงไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเหมือนสมัยก่อนนะฮะใช้โทรศัพท์แค่เครื่อง670บาทก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันต่อจากครั้งที่แล้วนะฮะซึ่ง เรื่องของการไปสั่งงานพวกรีจิสเตอร์ซึ่งจะอยู่ใน data sheet นะคนที่ใช้ Arduino หรือ microcontroller โดยทั่วไปนั้นก็จะต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไปหาผู้ผลิตของชิปตัวนั้นนะครับ อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผู้ผลิตชิปตระกูลแอดเมกาเนี่ยก็จะเป็นของแอดเมลบริษัทแอดเมลนะครับแต่ปัจจุบันก็รวมตัวกันเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทแอดเมลก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไมโครชิปนะครับดังนั้นชิปที่เป็นแอดเมกาก็จะอยู่ในบริษัทไมโครชิปซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นะครับmicrochip.com นะครับ microchip.com ถ้าจะดูในตัวเว็บไซต์นะฮะในตัวเว็บไซต์เนี่ยครับ www.microchip นะครับ microchip.com นะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของproduct document นะครับเราก็สามารถเข้าไปโหลดไฟล์ library ไฟล์ตัว data sheet ของ microcontroller เบอร์ต่างๆได้นะครับผมก็จะหาคีย์เข้าไปนะครับ atmega328p นะครับมันก็จะขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในตัวเว็บของ Microchip นะครับเพราะนั้นผมก็จะโหลดมานะครับซึ่งพอโหลดมาปั๊บมันก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ400นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ442หน้านะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาเข้าใจในเรื่องของการทำงานในส่วนของพอร์ตนะครับเพื่อที่จะสั่งให้ขาพินตัวนี้นะครับทำงานนะครับขาพินตัวนี้ทำงานเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ขาพินตัวนี้ทำงานเนี่ยเรามาดูก่อนว่าไอ้เจ้าขาพินตัวนี้เนี่ยสมมุติขาพินตัวนี้เป็นขาที่13ตามสไตล์ของArduino นะครับขาที่13นะครับขาที่13ซึ่งขาที่13เนี่ยมันตรงกับขา P B5 นะครับถ้าเราดูในบอร์ดนะครับถ้าดูในบอร์ดที่ผมออกแบบเอาไว้นะครับขา13นะครับขา13นี่ฮะนะครับขา13มันก็จะตรงกับขา PB5 ซึ่งเขียนไว้ลงใน PCB นะครับนี่ฮะเขียนไว้ใน PCB นะครับถ้าดูชัดๆนะครับดูให้ชัดนะครับดูให้ชัดเพราะว่ากล้องมีความสามารถที่ค่อนข้างจำกัดนะครับที่13นะครับผมใส่จัมเปอร์ไว้เพื่อที่จะไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับไอ้เจ้าตัวขา13นะครับเมื่อเราได้ขา13ขึ้นมาปั๊บนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราเขียนโปรแกรมเราสามารถโหลดโปรแกรมใช้งานได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตัวขวามือเนี่ยฮะตัวขวามือเนี่ยเป็นโปรแกรมบลิงทั่วไปนะฮะโปรแกรมบลิงโดยทั่วไปผมก็โหลดบลิงมานะครับนะครับโหลดบลิงนะฮะนี่คือโปรแกรมบลิงนะครับสามารถ
อัพโหลดแล้วก็ใส่เข้าไปในบอร์ดได้เลยนะฮะตั้งพอร์ตเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัพโหลดเข้าไปนะครับอัพโหลดเข้าไปปั๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือโปรแกรม Blink นะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดโดยทั่วไปเนี่ยโปรแกรม Blink ก็แค่ LED ติดนะครับติดดับนะครับแต่ของผมที่ดีไซน์มาเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยก็คือไปขับรีเลย์นะครับสามารถไปควบคุมไฟ220โวลต์หรือไฟที่มีกระแสสูงๆได้นะครับอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญในการคุยของวันนี้นะครับสาระสำคัญในการคุยของวันนี้นะครับลองดูนะครับลองดูตัวลิงก์บลิงก์นะครับนี่คือเจ้าตัวโปรแกรมโดยปกตินะครับเปลี่ยนคาบเวลานะครับเปลี่ยนคาบเวลาอัพโหลดใหม่นี่ฮะนะครับนั่นไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญดูที่memory นะครับ memory ผมเบรกก่อนนะครับหนวกหูนะครับลองดูนะฮะหน่วยความจำที่ใช้นะครับอยู่ประมาณถ้า2บรรทัดนี้ไม่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ750ไบต์พอใช้2บรรทัดนี้อะไรเกิดขึ้นนะครับนะครับดูอะไรเกิดขึ้นหน่วยความจำที่ใช้930ไบต์นะครับ930ไบต์หรือประมาณ 2% นะครับของหน่วยความจำทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วไอ้เจ้าขา13นะครับหรือขา PB5 มันทำงานเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูนี่คือขา13นะฮะสมมุติเป็นขา13แต่จริงๆแล้วมันเป็นขาไหนก็ได้นะครับเพราะว่านี่คือ1ชุดของขาสมมติว่าเป็น PB5 นะครับ PB5 เนี่ยเวลาจะสั่งงานให้มันทำงานนั้นกระบวนการมันเริ่มสั่งที่คำสั่งregister DDR นะครับชุดนี้นะครับคำสั่งชุดนี้นะครับนะครับคำสั่งชุดนี้นะครับรีจิสเตอร์ชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นรีจิสเตอร์ที่มีชื่อว่าอะไรนะครับ DDR นะครับ DDR คือรีจิสเตอร์รวมนะครับนี่ฮะ DDR นะครับรีจิสเตอร์รวมของขาที่เท่าไหร่นะครับของขาที่เท่าไหร่เราจะสั่งไอ้เจ้าชุดนี้นะครับให้ออกทางด้านเอาท์พุตนะครับส่งออกทางด้านเอาท์พุตนะครับมันก็สั่ง DDR เนี่ยให้มีค่าเป็น1ซะก่อนนะครับให้มีค่าเป็น1เพื่อที่จะไปเปิดเกตนะครับไปเปิด Tri State Buffer ชุดนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งพอร์ตนะครับสั่งพอร์ตขา PB 5ออกมาแล้วแต่ตัว Tri State เนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นสะพานข้ามมายังขาพอร์ตทางด้านเอาท์พุตได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราสั่ง1เข้าไปแล้วมารออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาเราสั่งพอร์ตออกไปนะครับสั่งพอร์ตออกไปมันก็สามารถเอาไปแสดงผลทางด้านขาได้เลยนะครับดังนั้นเวลามาเขียนโปรแกรมนะครับมันมีหลักการแล้วก็วิธีการดังต่อไปนี้นะครับมาดูไอ้นี้ขวามือก็คือโปรแกรม Arduino ปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ซ้ายมือผมจะมาเขียนในลักษณะของภาษา C นะครับภาษา C ที่เป็น compiler GCC นะครับ compiler GCC ของ AVR นะครับขึ้นต้นด้วย include นะครับinclude อะไรนะครับ include avr /io.h นะครับ
/io.h แล้วก็ int นี่คือฟังก์ชัน main นะครับเราจะทำฟังก์ชัน main นะครับ main ข้างใน main ก็ต้องก่อนที่จะทำอะไรให้ทำลูป while นะครับไว้หนึ่งตัวนะครับนี่คือลูปนะครับถ้านึกถึง Arduino ตัวนี้ก็คือลูปนั่นเองนะครับแล้วก่อนที่จะมาลูปเราต้องมาสั่งให้มันเขาเรียกว่าไปสั่ง tri-state buffer นะครับถ้าคำสั่งในเจ้า Arduino ก็คือคำสั่ง pin mode นี่ฮะนะครับคำสั่ง pin modeจริงๆแล้วมันก็จะไปสั่งเจ้าตัวพอร์ต DDR นะครับไอ้ขา register ที่ชื่อว่า DDR นั่นเองนะครับ DDR นั่นเองนะครับ DDR พอร์ตไหนพอร์ต B นะครับสั่งให้ B นะครับนะฮะสั่งให้ B มีค่าเป็น1เพราะต้องการให้มันออกเอาท์พุตนะชิปด้วย PB5 นะครับชิปด้วย PB5 นะครับแล้วก็ Y1 นะครับ Y1 เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งข้อมูลแล้วทีนี้นะครับสั่งข้อมูลออกทางพอร์ตนะครับก็เอาเรจิสเตอร์ตัวใหญ่ก็คือพอร์ต B นะครับพอร์ต B นะครับขาที่เท่าไหร่นะครับขา P B 5นะครับพอร์ต B พอร์ต B ขา5นะครับให้มีค่าเป็น1นะครับแค่นี้ฮะนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการอัปโหลดนะครับตั้งค่าพอร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซฟแอดก่อนนะฮะเซฟแอดก่อนเป็นบลิงค์นะครับบลิงค์ GCC นะครับผมไปเลือก GCC อ่ะได้แล้วบลิงค์ GCC อัพโหลดเลยนะครับนะฮะณปัจจุบันเนี่ย LED จะติดแล้วนะครับ LED จะติดถ้าสมมุติว่าเราจะทำให้มันดับนะครับไอชุดนี้ก็มีค่าเท่ากับ0นะครับนี่ฮะนะครับมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้าติดก็มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ถ้าให้มันกระพริบใช้คำสั่งหน่วงเวลาใน GCC นะครับเริ่มต้นด้วย underscore นะครับ delayนะครับ underscore millisecond นะครับตามด้วยค่า millisecond สมมุติว่าผมหน่วงเวลาไว้ที่1วินาทีนะครับ1วินาที copy ตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนมีค่าเป็น0แค่นี้ฮะนะครับนี้ก็ทำเอ้ยไม่ใช่นี่ฮะนี่ก็บลิงได้แล้วนะครับนี่ก็บลิงได้แล้วเสร็จแล้วดูหน่วยความจำที่ใช้นะครับหน่วยความจำที่ใช้เนี่ยมีอยู่ประมาณ178ไบต์นะครับ178ไบต์ไอตัวนี้บลิงเหมือนกันแต่ว่าหน่วยความจำที่ใช้เนี่ย930ไบต์มันประมาณโอ้เยอะฮะนะครับ67เท่านะครับนี่คือข้อมูลที่การเขียนเรจิสเตอร์โดยตรงกับการเขียนผ่านไลบรารีนะครับอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ